ขอสวัสดีนะคะทุกท่านที่กำลังชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ถ้าตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัววิทยากรหรือว่าจะเรียกว่าอะไรเพื่อนร่วมวงสนทนาละกันสบายๆอย่าไปเรียกแบบพูดคุยขนาดนั้นนะอันนี้ไม่ได้เป็นคณะรัฐประหารไม่ต้องจริงจังขนาดโตแบบนี้ค่ะมายึดอำนาจเหตุของรัฐธรรมนูญนะก็คือวันนี้ที่เห็นแบบหลายคนเนี่ยจริงๆเราแต่ละคนมีความเป็นมาใช่ไหมหลายคนก็กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยววันนี้เราได้คุยกันเลยก็ได้เนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านโต๊ะเราไม่ได้รัฐประหารใช่ไหมค่ะการพัชรินนะคะก็เป็นอยู่เขต7นะคะกทมนะคะเขตบางซื่อนะคะดุสิตเฉพาะแขวงนครชัยศรีนะคะวันนี้ก็ดีใจนะถือว่าเป็นบรรยากาศสบายๆแล้วกันเนาะก็อยากจะมาพูดเรื่องตำรวจหญิงนะคะแล้วก็อาจจะเสริมคุณตาจารย์ด้วยว่าคุณตาจารย์มีประเด็นเรื่องก็จริงๆวันนี้เป็นวันเอดโลกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องเพศสภาพเลยแล้วก็เราจะมาคุยเรื่องชื่อก่อนชื่อกับเขตชื่อกับผมจอจานก้าวไกลนะครับแล้วก็อยู่เขตดอนเมืองเป็นว่าที่ผู้สมัครนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตดอนเมืองก็หลายคนก็น่าจะรู้จักแล้วเราดังไม่มีการถ่อมตัวเลยไม่ถ่อมเลยนะยิ่งพี่จอจานเนี่ยเป็นพี่ผมครับ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 พี่ผมถือว่าเป็นน้องน้องเกิดอะไรไม่ต้องนับอายุค่ะเดี๋ยวจะทุกฝั่งเนี้ยอายุเยอะทั้งนั้นเลยโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันแล้วก็โอ้โหต้องแนะนำอีกไหมเนี่ยต้องแนะนำสิผมโรมครับผมโรมครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ทำหลายเรื่องจริงๆทำหลายเรื่องก็ทำแบบตอนนี้ก็อยู่ในกรรมธิการกฎหมายอยู่ในกรรมธิการต่างประเทศนะครับแล้วก็ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของพี่น้องตำรวจเยอะมากนะครับก็คงเดี๋ยวจะได้คุยกันว่ามันมีอะไรเรื่องอะไรบ้างนะครับก็สวัสดีนะคะลักษณ์นกสีนอกนะคะไอ้ลักษณ์นกก็เป็นว่าที่ผู้สมัครในเขตบางบอนแล้วก็หนองแขมค่ะวันนี้ก็จะมาชวนทั้ง4ท่านคุยประเด็นวันนี้ที่เราจั่วหัวไว้ก็คือเรื่องแรกก็คือจะมี112เนาะแล้วก็สารโปร่งใสแล้วก็มีเรื่องตำรวจหญิงแล้วก็มีเรื่องการรับรองทุกสภาพเพศแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องตัดจบไปก่อนเนี่ยต้องขออภัยทุกคนด้วยเพราะว่าคุณโรมติดงานนะคะก็กราบขออภัยได้เท่าไหร่เท่านั้นนะทุกคนวันนี้เริ่มกันเลยคืออ่ะไหนๆเราพูดประเด็น112ขอถามแบบคำถามแบบคือน้ำลายเลยเหรอคือน้ำลายขอถามแบบคำถามแบบชาวบ้านเลยเผื่อว่าจะแก้112เนี่ยพักเธอจะแก้112เนี่ยล้มเจ้าหรอแต่ว่าอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวให้เป่ายิงฉุบให้เป่ายิงฉุบกันก่อนว่าใครจะได้ตอบอ่ะเริ่มค่ะทีมทัดส่งเธอต้องเป่ายิงฉุบยังไงนะเป่ายิงฉุบแล้วก็เป่ายิงฉุบใครชนะตอบชนะตอบ1 2 3อ้าวโอ้ยชนคุณลงจริงๆที่เราเป่าเมื่อกี้นี่เราล็อบบี้มาแล้วก็ก่อนหนึ่งเสียงโอเคเนาะเสียงโอเคนะครับเวลาเราบอกว่าล้มเจ้าเนี่ยเราอยากจะดูว่าล้มเจ้าเนี่ยมันล้มได้ยังไงก่อนที่จะบอกว่าไอ้การแก้การยกเลิก112เนี่ยเราต้องไปดูกับว่าเวลาจะล้มเจ้าเขาจะล้มเจ้าเนี่ยเขาทำยังไงถ้าเราดูไปดูประวัติศาสตร์เนาะการล้มเจ้าเนี่ยมันเกิดได้ยังไงที่จะครับฮะส่วนใหญ่ก็คือยึดอำนาจคือเนี่ยอันนั้นคือตัวจริงเสียงจริงยึดอำนาจแล้วก็ไปบังคับเซ็นยึดอำนาจต้องมีกำลังทหารมีกำลังทหารใช่ล่าสุดเนี่ยที่เนปาลที่เขายึดอำนาจกันใช่ไหมเป็นกลุ่มเมาอิสที่เขาไปขับไล่เจ้าเนปาลออกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีกำลังทหารนะครับพอเราย้อนกลับมาดูใช่ไหมการเปลี่ยนราชวงศ์เปลี่ยนองค์ประมุขของประเทศเราเองก็ตามสุดท้ายก็เกิดจากอะไรเกิดจากการยึดอำนาจแล้วก็ใช้กำลังด้วยกันคำถามสำคัญเลยก็คือว่าพรรคก้าวไกลมีทหารครับนะครับคำถามสำคัญเลยก็คือว่าการที่พรรคก้าวไกลหรือแม้แต่เด็กและเยาวชนเขาเสนอยกเลิก112เนี่ยนะครับมันไม่ได้มาพร้อมอาวุธมันเป็นการใช้กลไกปกตินะครับตามระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนะครับที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในมาตรา112การที่เราจะไปเปลี่ยนนะครับองค์พระประมุขหรือล้มเจ้าเนี่ยนะครับให้เป็นระบอบสาธารณะเนี่ยเปลี่ยนจากคิงดอมหรือราชอาณาจักรเป็นสาธารณรัฐนะครับหรือสหพันธรัฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการจะทำแบบนั้นได้สุดท้ายเนี่ยคุณต้องฉีกรัฐธรรมนูญแล้วทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งประชาชนทั่วไปอยู่ๆเขาทำไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาบอกว่าการยกเลิก112มันคือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เราต้องดูให้ดีว่าเจตนาของคนที่พูดแบบนี้เขาต้องการอะไรคือเราต้องยอมรับว่าเอาล่ะ
คนจำนวนมากเราเห็นเนาะคนนี้เราอยู่กับมันมีมาเฟียจีนทุนจีนใช่ไหมที่มันพยายามทำตัวเหมือนแม่งเข้าถึงเครือข่ายต่างๆคือพูดง่ายๆสรุปหนึ่งบรรทัดนะมันมีคนโหนเจ้าเต็มไปหมดแล้วคนพวกนี้ทำมาหากินกับเจ้าใช้สถาบันเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับประโยชน์ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องแบบนี้สังคมไทยต้องเข้าทันซึ่งผมเชื่อนะว่าวันนี้สังคมไทยเราเริ่มเห็นแล้วนะครับเราเริ่มเห็นความเท่าทันตรงนี้นะครับก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการแก้112กับการยกเลิก112นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีทางนะครับที่จะนำไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนนะครับคือมันก็เป็นคือมันเป็นเรื่องการแก้กฎหมายธรรมดามันก็1มาตราเหมือนเราไปแก้หมิ่นประมาทแล้วไปคือถ้าคุณจะบอกว่าแก้กฎหมายแล้วมันผิดเนี่ยเท่ากับว่าแล้วตอนทุกมาตรามันมีปัญหาหมดอ่ะการแก้112พี่จอจันแก้ครั้งแรกรู้มั้ยใครแก้ใครอ่ะร5ร5ล้มเจ้าแก้เองร5ไม่ได้ล้มใช่มั้ยแก้เองนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะตอนแรกคิดว่ามันคือแก้ครั้งแรกคือตอนอะไรนะ16ตุลาใช่ป่ะที่แก้ให้โทษมันสูงขึ้นอ๋อแต่คือแก้ครั้งแรกตั้งสมัยนู้นเลยแก้มาหลายครั้งแล้วแก้ไปแก้มาร5รู้มั้ยแต่โทษสูงสุดเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนั้น3ปีโอ้ตอนนั้น3อยากจะโดนในยุคนั้นใช่ไหมแค่3ปีเองหูยุคนี้สูงยุคนี้มี3ถึง15คือมันมีโทษขั้นต่ำด้วยเนาะเออขั้นต่ำแล้วเนี่ยพอเราไปดูประวัติศาสตร์พัฒนาการเนี่ย112มันแก้ได้นะครับ112มันแก้ได้แล้วก็ถ้าเราไปดูประเทศอื่นๆที่เขามีองค์พระประมุขเนาะแล้วก็มีความเข้มแข็งอย่างอังกฤษเนี่ยถามว่ามันมีการบังคับใช้112นะครับกฎหมายลักษณะเดียวกันเนี่ยเพื่อเอาผิดกับคนที่ตำหนิต่อว่าควีนอลิซาเบธต่อว่าเจ้าฟ้าไม่ตอนนี้ไม่ใช่เจ้าฟ้าชาวแล้วอาจจะเป็นคิงชาวอ่ะใช่ไม่มีนะครับเพราะเขารู้ดีว่าสุดท้ายอ่ะความรักอ่ะมันเกิดจากความเมตตานะความรักเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณรับฟังเขาเรารักกับแฟนเนี่ยเราบอกว่าเราจะใช้วิธีการทำร้ายเนี่ยมันใช่ไหมมันก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยการพูดคุยการทำความเข้าใจแน่นอนนะครับความเข้าใจต่อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมทุกสังคมเนี่ยในประชาชนแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีทางเข้าใจเหมือนกันหรือตรงกันแต่วิธีการที่เราควรจะใช้เนี่ยนะครับเราไม่ควรที่จะไปใช้กฎหมายในการบังคับนะครับเสริมคุณโลงก็คือว่าแท็กเดียวกันเลยกับเรื่องของการนับถือศาสนา มันไม่ได้มีใครต้องไปบังคับว่าอุ้ยถ้าคุณไม่รักเจ้าชายสิทธัตถะถ้าคุณไม่เชื่อตามพระเยซูคุณจะต้องเท่านั้นเท่านี้หรือว่าคนทำรูปเรียนพระเยซูแล้วจะต้องไปแบบแบกกางเขนหรือว่าต้องถูกปาเครื่องตายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอย่างนั้นไงดิฉันนึกถึงประโยคแบบชาวต่างชาติชอบพูดเนาะ respect has to be earned มันถ้าเรารักมันเรียบง่ายอ่ะมันไม่ต้องมีอะไรมาซับซ้อนแล้วก็โครงสร้างทางสังคมเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยตั้งแต่จารีตอ่ะคือหมายความว่าถ้าเป็นสิ่งที่คนรักศรัทธาอย่างเรื่องศาสนาเนี่ยเอาเรื่องง่ายๆอย่างถ้าสมมติศาสนาพุทธอย่างเงี้ยคงไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะถูกล้อเลียนมา 2,500 ปียังอยู่มาได้อ่ะใช่ผมยิงสรุปแบบนี้เลยนะครับถ้าเราดูสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุโรปการคงอยู่ของเขาที่อยู่มานานถึงขนาดนี้ไม่ได้เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายมินพระบรมเดชานุภาพไม่ได้เกิดจากตรงนั้นแต่มันเกิดจากความโปร่งใสมันเกิดจากเสรีภาพมันเกิดจากความเข้าใจนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้มันจะนำมาสรุปรวบยอดถึงสิ่งที่เรียกว่าความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าด้วยวิธีการแบบนี้นะครับมันจึงเป็นวิธีการที่สังคมไทยเนี่ยควรที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเราไอ้ขอเสริมว่าอย่างนี้ไอ้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เป็นวาทกรรมว่าแบบถ้าจะยกเลิก112หรือว่าแต่ต้องอะไรที่มันเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยมันคือการล้มเจ้าคือไอ้รู้สึกว่ามันคือวาทกรรมที่มันเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะทำร้ายคนที่คิดเห็นต่างกับคุณอะฝั่งตรงข้ามไม่เราพูดอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าจะบอกว่าพอเราเสนอแก้กฎหมายแล้วคือเป็นการคันล้มเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยแล้วพรรคก้าวไกลได้คะแนนถล่มทลายเลยแบบภาษาที่เขาพูดแลนด์สไลด์คุณจะตีความว่าไงอ่ะใช่ไม่เพราะนั้นไม่อย่างนั้นคืออย่าดันผมมีอินไซต์ในฐานะนักการเมืองเอาฟังสุมหัวฟังเวลาแบบเราแก้112นะพรรคก้าวไกลเสนอแก้112เนี่ยมันก็จะมีพรรคการเมืองต่างๆใช่มั้ยมาชวนเราคุยนักการเมืองจากเอาไปว่าจากทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านทุกคนก็จะบอกว่าเห็นปัญหาจริงๆกับการใช้112เพราะว่า112เนี่ยมันใช้ในการกลั่นแกล้งกันก็เยอะนะครับมันใช้การ
ฟ้องรังแกกันปิดปากกันเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วยิ่งในปัจจุบันตัวเลขของคนที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112มันนับพันคนเยอะนะเยอะเยอะแล้วนับพันคนนี้คือใครคือส่วนใหญ่เยาวชนรุ่นใหม่อนาคตของชาติอนาคตของชาติเราเอาอนาคตของชาติไปขังคุกอ่าใช่อย่างเงี้ยนี่คือสภาพที่มันกำลังเจอทุกคนเห็นปัญหาก็เคยถามพี่ก็รู้ว่าปัญหามันเป็นแบบเนี้ยแล้วพี่ทำอะไรไม่ทำอะไรดูนะพอก้าวไกลเสนอโอ้เราเหมือนเป็นคนละคนเลยนะครับดูเป็นคนที่ผมว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนสองบุคลิกอ่ะคือถ้าอยู่ในสภาเนี่ยมันเป็นปัญหานะแต่พออยู่ในสภาเนี่ยกูด่าเลยเฮ้ยเรื่องนี้กูด่าเลยเราแก้112ไม่ได้การแก้112เนี่ยแสดงว่าไม่ปกป้องสถาบันในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยครับมันคือการดึงให้ประเทศต่างๆนะครับเขากลับมามองใช่ไหมแล้วเขาก็ตั้งคำถามแล้วถามว่ามันส่งผลเสียต่อสถาบันมากกว่าหรือเปล่าการที่เราปกปิดไม่ให้ตั้งคำถามหรือว่าไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยเนี่ยคือมันคือแบบไหนอ่ะมันส่งผลแย่กับสถาบันมากกว่าคือไอ้รู้สึกว่าไอ้การที่เราแบบว่าเราอยากให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แบบสุจริตได้หรือว่าสามารถเอาขึ้นมาพูดคุยกันบนโต๊ะได้อ่ะมันจะทำให้สถาบันนะสง่างามมากกว่านะอย่างอิงแลนด์อย่างเงี้ยอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยคือสถาบันเขาอะคือคนเอาไปล้อเลียนแต่งตัวล้อเลียนหรือว่าจานอาหารหรือจะซื้อกลับมาในถ้วยกาแฟมันมีอยู่ประเทศหนึ่งไอ้จำไม่ได้แล้วประเทศอะไรที่เหมือนกับมันจะมีตลกอะที่เขาทำเป็นอาชีพเลยนะก็คือแบบล้อเลียนกษัตริย์เขาอะแล้วพอวันที่ตลกคนนั้นจะเกษียณอะกษัตริย์เขาเหมือนกับมาแต่งตัวล้อเลียนเป็นคนนั้นคือแบบมันเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะมันสถาบันเนี่ยถูกแบบจับต้องได้ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเราจับต้องได้ใช่แล้วก็เราสามารถแบบโอเคไม่ได้เป็นฟิลที่แบบว่าโอ้โหแบบจะต้องแบบเทิดทูนคือไม่ได้ทัชในแน่ของเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศาสนาแต่ทัชในแน่ของเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอย่างแท้จริงคือผมคิดอย่างนี้นะผมคิดว่าโอเคนั้นบริบทต่างประเทศนะครับเพราะว่าบริบทต่างประเทศอาจจะมีเรื่องล้อเลียนเรื่องอะไรแต่ผมเชื่อว่าบริบทไทยนะโดยนิสัยคนไทยเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคือต่อให้เราไม่มี112แล้วหรือมี112ในกรอบที่มันเหมาะสมอาจจะเรียกว่าไม่ใช่แบบให้ปล่อยให้ไปฟ้องด่ากันแบบนี้นะครับผมคิดว่าสังคมไทยเราก็จะไม่ไปถึงขนาดนั้นผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยยังไงความคิดในเรื่องของการที่จะต้องเรสเปคหรือการให้ความเคารพตรงนี้มันมีใช่ดังนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าแม้จะไม่มี112สถาบันเนี่ยโอ้จะถูกล้อเลียนผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะไอ้พูดด้วยตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าสุดท้ายสังคมไทยก็จะให้ความเคารพเพียงแต่ว่าความเคารพตรงนี้มันจะเข้าความเป็นความเคารพที่อยู่บนข้อเท็จจริงนะครับมันจะเป็นความเคารพที่ไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับนะสำหรับผมเนี่ยมันเรียกว่า pure love ฟังดู in love ไหมแล้วก็ชอบคำนี้นะ pure love นะแล้วก็ตลอด10ปีที่ผ่านมานะการบังคับใช้112เนี่ยคือมันก็มีปัญหาในเรื่องของอำนาจฟ้องด้วยนะคือเหมือนคล้ายว่ามันเป็นถูกเป็นกลั่นแกล้งกันเยอะอ่ะแล้วก็อำนาจรัฐก็เอามาใช้ขั้วการเมืองก็มาใช้ทำลายฝ่ายตรงข้ามคือมันสเปะสปะไปหมดอ่ะอันนี้คือเราขอโยงมาถึงเรื่องศาลโปร่งใสเลยเนาะเพราะว่าคือเราก็จะรู้ว่า112เนี่ยโอเคมีปัญหาทั้งเรื่องตัวบทกฎหมายกับวิธีการบังคับใช้ซึ่งพอมาถึงวิธีการบังคับใช้เนี่ยมันคือเรื่องของแบบอาจจะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งตั้งแต่ตำรวจมาจนถึงแบบความโปร่งใสของศาลประเด็นนี้มีใครอยากจะจั่วหัวเรื่องอะไรก่อนเลยไหมคืออย่างนี้ก่อนเล่าประสบการณ์ตรงคือตอนเป็นทนายเนี่ยเคยไปเจอเคยไปว่าความอยู่คดีนึงระหว่างรอเนี่ยถ้าใครเคยไปศาลเนี่ยจะทราบว่ามันต้องรอคดีอื่นๆนะเราก็เห็นคุณลุงแก่ๆท่านนึงอ่ะเราก็แบบคุณลุงครับเป็นไงมาคดีอะไรก็ทักทายจีจาไปเรื่อยผมมาคดี112ดังนิดนึงพี่ผมมาคดี112อุ๊ยเราก็ตกใจลุงมาคดี112ลุงมาคดี112แล้วก็อุ๊ยทำไมมาบัลลังก์นี้เพราะปกติเนี่ยนักกิจกรรมที่โดนเนี่ยก็จะไปโดนบัลลังก์ใหญ่กันถ้าใครรู้นะถ้าศาลอาญาเนี่ยจะเป็นบัลลังก์ใหญ่แต่นี้เป็นบัลลังก์ย่อยอ่ะเราก็เอ๊ะทำไมลุงบอกโดนเพื่อนบ้านแกล้งกันฟ้องกันจริงเป็นเพื่อนบ้านแกล้งกันเป็นประสบการณ์โดยตรงเราฟังแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเจอเลยแล้วก็มันทำให้รู้สึกอะว่าโหลุงอายุ70กว่าแล้วนะแบบว่ายังต้องมาขึ้นศาลคดี112คือมันไม่ใช่แค่เยาวชนไงกรณีนี้คือมันเป็นกรณีที่เรียกว่าอะไรอะก่อนหน้านี้ที่เราบอกกันว่า112เนี่ยมันเอาไว้กลั่นแกล้งอะเราจะมองในเชิงของเฮ้ยกลั่นแกล้งเยาวชนหรือต่างๆ
แต่คืออันนี้มันคือแบบเห็นชัดมากว่ามันคือแบบใครหมั่นไส้กันฉันก็ไปแจ้งเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยเคยมีเคสพี่น้องแย่งมรดกก็ใช้112ในการทำร้ายกันอันนี้ก็เคยมีเคสเป็นข่าวดังข่าวใหญ่หรือว่าที่มันไปไกลกว่านั้นเนี่ยบางทีเคยได้ยินไหมอาจารย์สุรักษ์สุรักษ์เนี่ยคนนี้คือเขาก็เป็น loyal list นะพี่คือติดตามแต่ก็โดนได้ไม่มีใครปลอดภัยแต่ว่ามันมีเสวนาอันนึงนะครับแกก็พูดถึงพระนเรศวรก็ปรากฏว่าโดนใช่ไหมครับโดนมีคนแจ้งความ112หรือมีคนเคยแชร์นะครับในข่าว BBC Facebookเกี่ยวกับพระสุนัขคงเลี้ยงนะครับก็กลายเป็นว่าทหารนะครับก็ไปแจ้ง112เพราะมินหมานะครับมินสุนัขทรงเลี้ยงคือนึกออกไหมการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเราสามารถแยกออกเป็น3ระดับระดับที่1ก็คือเนี่ยเพื่อนบ้านไม่ชอบหน้ากันก็เล่นกันเองระดับที่2ก็คือในความสัมพันธ์ที่มันลึกลงมาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยนะครับมันก็จะทะเลาะกันนะครับความสัมพันธ์ที่3ก็คือเนี่ยระหว่างรัฐหรือว่าจะระหว่างผู้มีอำนาจกับผู้ที่เห็นต่างเนี่ยเขาก็ใช้เรื่องนี้ในการกำจัดศัตรูทางการเมืองดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราดูจากข้อเท็จจริงข้อมูลทั้งหมดเนี่ย112กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามแล้วเราต้องยอมรับว่าศาลนะครับก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้อย่างมากพูดก่อนพี่จอจานก็จบนิติศาสตร์ใช่ไหมครับผมก็จบนิติศาสตร์ครับนะไอ้นี่จบที่ไหนนะจบธรรมศาสตร์ค่ะแต่ว่าจบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กันค่ะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็มาสังคมวิทยามนุษยวิทยาที่จุฬาผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนเรียนนิติศาสตร์แล้วก็มีรุ่นพี่มีหลายๆคนที่ไปเป็นผู้ว่าศาลนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนดีนะเขาไปเป็นศาลนี่เขาอยากเขามีความตั้งใจอยากจะเป็นอะไรแต่ผมก็เคยสัมผัสกับพวกรุ่นพี่หลายคนเนี่ยที่ไปเป็นศาลพวกนี้เฮี้ยงี้ยงเลยจริงคือเป็นคนที่แบบคือคุณเป็นคนที่คุณมองไม่มนุษย์ไม่เป็นไม่เท่ากันมองคนไม่เท่ากันด้วยคือเขาใช้อำนาจความสัมพันธ์เชิงอำนาจไม่รู้ใส่เลนอะไรเนาะไม่รู้ใส่แว่นอะไรเขาจะเริ่มรู้สึกว่าหูฉันเก่งกว่าจะได้มาถึงนี้แล้วพวกเนี้ยคือคนที่อยู่ภายใต้แล้วก็เขาก็ไปแอบอิงกับสถาปนาตัวเองอ่ะผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าผมอยากเห็นพวกสารนี่ติดคุกก่อนที่จะไปเป็นสารนะคือเขาควรจะได้รู้ว่าคือจริงๆเคยคิดเหมือนกันครับคุณโลอยู่ในเรือนจำมันเป็นยังไงแล้วอยู่เป็นผู้พิพากษาก็ไม่ค่อยเห็นเป็นผู้หญิงนักสักเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่แบบพอเขาเรียกว่าอะไรนะพอคนที่เข้าไปสู่กระบวนการแล้วได้เป็นผู้พิพากษาได้เป็นศาลเป็นท่านเป็นไม่จริงทุกคนจะต้องเอาใส่พานเนี่ยจริงๆเคยอยากจะเสนอว่าจริงๆเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยเรียนแต่กฎหมายแต่ว่าไม่เคยไปทำเรื่องการสิทธิมนุษยชนจริงๆควรจะสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อแรกก่อนที่จะเป็นศาลก่อนที่คุณจะเข้าใจกฎหมายที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจคนเป็นก่อนต้องไปทำงานจิตอาสาก่อนเนี่ยจริงๆถ้ามีโอกาสเนี่ยใครได้อยู่ในสภาหรืออนาคตเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้ต้องปรับหมายถึงว่าคนบุคลากรที่เข้ามาต้องมีความเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าเก่งเฉพาะเรื่องนิติบัญญัติแต่ว่าพอถึงเวลาบังคับใช้เนี่ยไม่มีความเป็นรัฐศาสตร์เข้ามาเลยคือผมมองงี้นะอย่างเวลาคนที่โดน112เนี่ยปัญหาหลักๆเลยนะที่ศาลเขาชอบทำเนี่ยคือการไม่ให้ประกันตัวนะครับโอเคมันมีบางยุคที่อยู่ก็ปล่อยนะครับแต่บางยุคก็อยู่ก็จับแล้วก็ไปขังไว้โดยที่เราไม่สามารถทราบเหตุผลได้ว่ามันต่างกันยังไงผมลองยกตัวอย่างว่าคนที่โดยเฉพาะอย่างนักกิจกรรมทางการเมืองใช่ไหมครับเขาเคลื่อนไหวมาโดยตลอดเวลาตำรวจเรียกไปพบพนักงานสอบสวนไปแม้ไปนะครับไปทุกครั้งเรียกกี่ครั้งไปทุกครั้งตอนที่ไปพบพนักงานอัยการเพื่อเอาตัวไปฟ้องนะครับเขาก็ไปนะครับจะสืบพยานอะไรเขาก็ไปนะครับคือคนแบบนี้คือคนที่มันไม่น่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้แต่กลายเป็นว่าคนแบบนี้แหละคือคนที่ศาลที่ไม่ให้ประกันตัวอยู่ดีๆก็ไม่ให้สั่งไม่ให้ประกันดื้อๆเวนชี้เดี๋ยวจะหลบหนีเพราะเป็นคดีร้ายแรงแล้วไอ้ที่ผ่านมาเขาไม่เคยหลบหนีเลยอ่ะทำไมถึงไม่ให้นะครับศาลก็จะบอกเราอ้างว่าเป็นคดีความมั่นคงอัตราโทษสูงประทานโทษนะที่ศาลคิดแบบนี้มันไม่ได้สัมพันธ์กันนะครับคืออัตราโทษเนี่ยนะครับและเป็นคดีความมันคงรู้ว่าโอเคมันเป็นคดีร้ายแรงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันก็เขียนเอาไว้ว่าพฤติกรรมแบบไหนบ้างที่จะไม่ให้ประกันตัวแล้วสุดท้ายนะจากการทำข้อมูลทั้งหมดผมพบว่าศาลไม่ได้สนใจในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างจริงจังมันกลายไปว่าศาลเนี่ยใช้ความเชื่อของตัวเองทำตัวเองเรากับตัวเองเป็นกฎหมายแล้วศาลเนี่ยคือตอนนี้ก็มีปัญหาว่าตีความเกินตัวบทกฎหมายไปมากคือแบบไอการ
คือถ้าตามตัวบทกฎหมายเนี่ยมันคืออาหมิ่นประมาทมีพระมหากษัตริย์ใช่ไหมแล้วก็มีองค์ราชทายาทแล้วก็ราชินีผู้สำเร็จราชการในพระองค์สี่คือแน่ๆอ่ะสี่บุคคลแต่ว่าคือตอนนี้คือเหมือนกับพอพิจารณาพิพากษาอะไรออกมาเนี่ยหมาก็โดนรอสี่คือซึ่งเป็นอดีตและเป็นอดีตกษัตริย์ก็โดนพระนเรศวรซึ่งก็โดนซึ่งมันเป็นอะไรที่ชนะคดีนะพระนเรศวรโอเคถ้าอย่างนี้ชนะคดีแต่เหนื่อยไงแต่คือมันใช่เรื่องไหมที่คนที่มันไม่ได้ผิดแล้วต้องเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วคือการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทุกคนคือถ้าคนไม่เคยเข้าก็โชคดีไปนะเขาบอกว่าแต่ว่าถ้าคนเคยเข้าเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาแล้วคือแบบคือทำไมต้องเอาเวลาที่ทำมาหากินแล้วต้องไปโดนอะไรแบบนี้จริงๆคือเรื่องทางวิชาการมันคงไม่ต้องมาเถียงกันแล้วล่ะว่าคำว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยมันน่าจะหมายถึงองค์ปัจจุบันองค์เก่าหรือองค์อะไรอ่ะคือตามหลักกฎหมายอาญามันต้องตีความแคบไว้ก่อนดูแล้วอ่ะผมเนี่ยเคยไปอยู่ในเรือนจำครับนะครับเคยไปในอยู่ในเรือนจำแล้วก็ยุคนั้นเป็นยุคที่การได้รับประกันตัว1/2เนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการเคลื่อนไหวมันยังไม่มันเขาเรียกว่าอะไรนะการแรงกดดันของภาคประชาชนไม่มีเราอยู่ที่นี่ในปรากฏว่าพอคนไปอยู่เนี่ยแล้วคนเขาโดนนะหลายคนเขาบอกกับผมอย่างนี้เลยว่าต้องโรมพี่คิดว่าพี่ขอสารภาพดีกว่าคือพี่รู้ว่าพี่ไม่ผิดหรอกแต่ว่าพี่ไม่รู้จริงๆว่าถ้าพี่ไม่สารภาพเนี่ยพี่จะได้ออกเมื่อไหร่พอพี่สารภาพเนี่ยนะครับคดีมันจะได้สิ้นสุดพอคดีมันได้สิ้นสุดเนี่ยพี่จะได้ทำให้ตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นนักกฎชั้นกลางชั้นดีชั้นเยี่ยมมันจบไวนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันมีแบบช่วงเวลาเขาเรียกว่าอะไรช่วงเวลาอภัยโทษพระราชทานอภัยโทษตามแบบเวลามีวันสำคัญเนี่ยเขาก็จะได้ด้วยเขาได้จะได้ออกเร็วนะครับมันกลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้ผิดอ่ะรู้ว่าตัวเองอายุอยู่เต็มอกว่าตัวเองไม่ได้ผิดอ่ะต้องสู้ไม่ไหวไงมันมีต้นทุนในการต่อสู้ไงเขาเลยมีประโยคอย่างนี้พี่จอจานว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณ นี่คือความจริงของกระบวนการยุติธรรมผมในฐานะที่แบบวันนั้นยังใสๆเป็นก็ไม่รู้จะใสหรือเปล่านะแต่น่าจะใสอยู่ใสอยู่เป็นคนที่เพิ่งเรียนจบไม่นานเนี่ยในคณะนิติศาสตร์ผมพบว่าโอ้นี่ไม่ใช่กระบวนการทางนิติวิธีที่เราอยากจะเห็นนี่ไม่ใช่ความยุติธรรมที่เราอยากจะเห็นนี่ไม่ใช่ความฝันของคนที่เรียนนิติศาสตร์ที่เราอยากจะเห็นถ้าสุดท้ายคุณทำให้ประชาชนเนี่ยเขายอมจำนนกับสภาพที่ถูกบังคับเช่นเอาประตูเข้าไปขังในเรือนจำเพื่อแลกการที่มึงจะเอาไหมกับเสรีภาพแต่มึงยอมต้องโดนขังสักนิดนึงนะนี่คือสภาพที่เรายอมรับไม่ได้เอางี้เราพูดเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องที่มันอาจจะดูห่างจากเรามาเยอะห่างจากบางคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องหนึ่งสองบางคนที่เขาเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาอาถามคนที่ลงพื้นที่ดีกว่าอย่างพี่การกับพี่จอจานพี่การก่อนก็ได้คุณก็ลงพื้นที่ลงพื้นที่เหมือนกันแต่วันนี้คุณเล่าก่อนเลยเลเตอร์ไงลงทั่วกรุงเทพค่ะก็คือว่าขอถามว่าอ่ะ3คนเนี่ยที่ลงพื้นที่มาเคยเจอประเด็นคำถามเรื่องนี้มั้ยอ่ะแบบคืออย่างไอ้อาจจะโดนนะแบบว่าถามหน่อยว่าแบบ112เนี่ยถามจริงๆนะคือเชียร์ก้าวไกลแต่ว่าทำไมต้องแก้คืออันนี้คือเขาอยู่ฝั่งเรานะแต่เขาอยากรู้ว่าทำไมต้องแก้มันเกี่ยวกับเขายังไงอันนี้เดี๋ยวไอ้ค่อยตอบทีนี้ถามพี่การกับพี่จานว่าเคยเจออะไรมาบ้างคำถามที่เกี่ยวกับ112แรงสุดนะบอกว่าอยากจะผลักดันให้แก้ไม่ใช่ดีมักซื่อนี่มีแต่เสียงแบบนี้นะคะประชาชนเห็นด้วยประชาชนเห็นด้วยใช่ค่ะคิดต่างต้องไม่ติดคุกนี่เป็นคนที่พูดกับการเนี่ยเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมก็ค่อนข้างที่จะมีแอสเซทหรือมีรายได้อะไรเนาะแล้วก็เป็นคอการเมืองติดตามการเมืองก็แรงสุดที่เวลาไปลงพื้นที่เนี่ยพอบอกว่าอ๋อสวัสดีค่ะก้าวไกลมาเยี่ยมค่ะบางคนได้ยินเป็นเอาก้าวไกลเหรออย่าเพิ่งตัดมีอันนึงนะคะนี่เมกโจโจนะคะไอ้กับอีกอันนึงก็บอกว่าก้าวไกลใช่ไหมนี่แรงสุดก็เดินไปไกลๆเลยนะคะนี่ก็นี่คือที่มีเยอะไหมมีเยอะไหมแบบนั้นแบบที่นี่ถ้าการเมืองนี้ใช้แก้112ล้มเจ้าไปไกลๆมีเยอะไหมเอาจริงไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินไม่ได้เคยได้ยินเลย20มีรู้มีรู้มีน่าจะเป็นร้านค้าร้านหนึ่งนะบอกว่าก้าวไกลมาเยี่ยมค่ะสวัสดีค่ะถลึงตาใส่เราแต่เราก็ทราบนะเราก็เดินก็อยากมองให้ชัดๆก็ค่ะพี่การเจอไหมเจอหมู่บ้านนึงสักหนึ่งหลังแล้วก็ไม่ได้เจอทุกสัปดาห์ไม่ได้เจอทุกวันนั้นนะทั้งหมู่บ้านมี10หลังทั้งหมู่บ้านมีหลังนึงหมายถึงว่าจำนวนหมู่บ้านเนี่ยไม่เขาก็เลยจะแซวว่าเธออ่ะ10หลังอ่ะเธอเจออย่างเงี้ย1หลังหรือเปล่าไม่ไม่ไม่
หมู่บ้านนึงแบบเป็นพันก็เจอสักหลังนึงแบบนี้ครับแต่ว่ามันดีตรงที่มันเปิดพื้นที่ให้ได้คุยไงปักธงความคิดหมายความว่าเราก็รู้ว่าพี่น้องประชาชนมีส่วนหนึ่งที่คิดแบบไม่เห็นด้วยจริงๆแต่เราต้องถามเขาว่าส่วนใหญ่ที่เขาถามเราจะถามเขากลับว่าตรงไหนที่พี่คิดว่ามันติดเพื่อที่จะเอาตรงนี้มาเป็นข้อมูลตรงบางส่วนที่บางประเด็นที่เราสามารถตอบได้เราตอบได้เลยอธิบายเขาเหมือนที่เราวนคุยกันเนี่ยพี่มันแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยถ้าคุยกันด้วยเหตุผลเนี่ยคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ได้พูดกันอย่างเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเจอท่านนึงนะครับชอบก้าวไกลมากเลยแต่เรื่องนึงผมขอได้ไหมคุณอยากไปแก้112ผมติดอยู่เรื่องเดียวผมกล้าไม่อยากนะก็คือชอบก้าวไกล9ข้อติดแค่1ข้อติด1ข้อก็เลยไปเลือกพลังประชารัฐไม่ใช่แล้วแต่ว่าดีว่าได้คุยว่าพี่ติดตรงไหนอะครับตรง12พี่ติดตรงไหนเป็นกระบวนการอะไรเราก็ได้อธิบายก็ถือว่าได้ขยับความคิดเขาวันนี้เขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมเชื่อว่าสักวันนึงเขาต้องเห็นด้วยคือไอคิดอย่างนี้เหมือนกันเวลาเจอคนถามเรื่อง112หรือว่าเจอคนที่แบบรู้สึกว่าไม่เชียร์เราอะบางคนอาจจะรู้สึกอ่ะบ้านนี้ฉันก็ไม่ต้องสนใจใช่ป่ะแต่ไออะคือเป็นคนนึงที่เมื่อก่อนนะพูดตรงๆว่าก็เป็น loyal listแล้วเราก็รับข้อมูลค่อยๆศึกษาแล้วสุดท้ายเราก็เทิร์นกลับมาแบบอยู่ฝั่งที่แมวรัฐประหารเชียร์ประชาธิปไตยใช่ป่ะดังนั้นคือไอจะรู้สึกว่าเราอ่ะต้องเปลี่ยนคนอ่ะหมายความว่าเราต้องแบบเปลี่ยนที่คนที่เขายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเราอ่ะให้มาอยู่ฝั่งเรามากที่สุดดังนั้นคือถ้าเจอบ้านอย่างเงี้ยคือไอคุยเลยนะหมายถึงว่าเคยเจอที่แบบว่าแรงสุดก็คือตั้งแต่ลงพื้นที่มานะปีนึงปีกว่าก็คือบอกว่าก้าวไกลอ่ะเป็นลุงแก่ๆแบบเพ้อถ้าก้าวไกลไม่ต้องเข้ามาไม่เอาโบชัวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเจออย่างเงี้ยไอ้ก็บอกว่าขอเวลาสักคู่ได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเขาบอกว่าไม่โอเคไม่คุยไอ้ก็ไม่เซาทีแต่ถ้าเขาถามประมาณว่าแบบอยากจะรู้จริงๆแบบอ่ะจับเข่าคุยสักหน่อยสิว่ามันยังไงคือทำไมมันมีปัญหาอะไรมากถึงต้องแก้เราก็จะบอกเลยว่าอย่างไอ้อย่างเงี้ยพูดได้เลยเพราะว่าไอ้อ่ะเป็นคนที่โดน112เองด้วยไอ้ก็จะบอกเลยว่าพี่คือพูดตรงๆนะมันมีปัญหาทั้งตัวบทกฎหมายแล้วก็ทั้งเรื่องโทษแล้วก็วิธีการมันบังคับใช้แต่ว่าถ้าเราพูดตรงๆพูดกับชาวบ้านอ่ะเขาจะงงใช่ป่ะแบบถ้าไปพูดเรื่องแบบอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรมากไปเขาจะงงไอ้จะพูดตรงๆเลยว่าพี่ปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับประมาณว่าสมมติเวลาไอ้ด่าพี่อย่างเงี้ยพี่โกรธพี่ก็ไปฟ้องใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนกับว่ากฎหมายข้อนี้คือว่าถ้าไอ้ด่าพี่เนี่ยโอ้โหข้างบ้านพี่ได้ยินอะไรคือแบบก็ไปฟ้องได้หมดเลยสมมุติว่าไอซ์ด่าพี่ที่กรุงเทพแต่ว่ามีคนบอกว่าฉันอยู่ปัตตานีแล้วก็อยากจะกูเหม็นที่หน้าอีกคนเนี้ยอยากฟ้องแทนแล้วก็ไปฟ้องอย่างเงี้ยคือมันเป็นปัญหาเรื่องแบบถ้าสมมุติว่าใครมีเรื่องกับใครอ่ะคนนั้นก็ฟ้องสิไม่ใช่ว่าจะไปให้ใครในประเทศมาฟ้องก็ได้อย่างเงี้ยก็ควรที่จะอย่างน้อยอ่ะก็ปรับเป็นให้เขาเรียกว่าอะไรนะราชเลขานุการเนี่ยเป็นผู้ที่ฟ้องแทนสำนักพระราชวังเป็นผู้ที่ฟ้องแทนไม่ใช่ว่าให้ใครในประเทศเนี่ยฟ้องก็ได้ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบในส่วนของที่เรียกว่าการกลั่นแกล้งกันเพราะว่ามันมีการเกิดมันมีกรณีที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าโอ้โหอยู่กรุงเทพแล้วก็โดนคนที่ปัตตานีฟ้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปขึ้นศาลที่นู่นนะทั้งที่แบบมันนี่น้องเยาวชนน่ะโดนต้องลงไปใต้พูดก็พูดนะครับไอ้ผมเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทั้ง3คนเนี่ยเป็นส.ส.ครับผมก็อยากจะเนี่ยอ่ะเป็นผู้หญิงด้วยนะทั้งสองคนเนี่ยเวลาแบบเราลงพื้นที่เราเจอคำถาม112มันมีคำถามอื่นอีกไหมที่เราอาจจะถูกถามใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วใช่ไหมศาลอะไรอย่างเงี้ยพูดได้หรอตำรวจอย่างเงี้ยเราโดนไหมเราโดนถามไหมว่าเราจะนอกจากศาลที่เราเรียกร้องให้มันต้องมีความโปร่งใสตำรวจเนี่ยเราโดนเรียกอะไรอย่างนี้บ้างไหมเรียกร้องอะไรอย่างนี้บ้างไหมมันจะต้องมีการแก้ไขไอจะเป็นประเด็นหนึ่งคือเป็นประเด็นเรื่องปากท้องปากท้องที่เจอใช่แต่ก็ถ้าเป็นปากท้องเนี่ยไอก็จะพูดเรื่องสวัสดิการของเราไปกับแล้วก็ถ้าพูดเรื่องสวัสดิการเนี่ยเขาจะบอกเอ้ยหาเงินจากไหนพุ่งแบบขายฝันหรือเปล่าไอก็จะแบบเอาชาร์ทให้เขาดูเลยว่าเราจะหาเงินจากไหนอันนี้ก็คือแบบเรื่องที่เจอส่วนแบบถ้าเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับตำรวจอ่ะเขาจะพูดถึงเรื่องตัวช้างก็คือถ้าแบบไปสวัสดีค่ะก้าวไกลเนี่ยก็จะมีอย่างแรกพรรคธนาธรใช่ไหมที่ธนาธรเป็นหัวหน้าใช่ไหมอนาคตใหม่ใช่ไหมทิมพิธาใช่ไหมที่ตั๋วช้างใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางเรื่องเกี่ยวกับแบบที่อภิปรายเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
ทีเป็นประเด็นในพื้นที่ก็หลายคนก็ได้ใจคุณโรมมากเลยนะเพราะว่าพูดแทนเขานะเป็นปากเป็นเสียงให้เขาเรื่องตัวช้างมันคือสิ่งที่มันอยู่ในแบบแผ่นดินนี้มาเนิ่นนานแล้วก็ไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนหยิบยกขึ้นมาพูดให้เป็นรูปธรรมแล้วมันก็ถูกพูดถึงในสภาก็เป็นอะไรที่มันเสียงดังมากนะคะก็ตนเนื้อการต่อเรื่องตำรวจหญิงเลยแล้วกันเนาะว่าจริงๆก็อยากจะถ้าคุณลงพูดเรื่องตัวช้างได้นะคะแล้วก็เราก็อยากจะผลักดันเรื่องตำรวจหญิงสัดส่วนความจริงจริงๆความรุนแรงในประเทศไทยนี่ไม่ต่างอะไรกับเคยตั้งคำถามนะคะว่าที่ความรุนแรงกับผู้หญิงเด็กคนแก่ยังอยู่สิ่งที่เป็นแบบหัวเรืออันใหญ่มากก็คือรัฐประหารไอ้วงจรเนี้ยมันอยู่ในสังคมไทยแล้วไม่เคยโดนตัดเลยก็เป็นความรุนแรงที่มันเกาะกินคนไทยมาเนิ่นนานแล้วก็ที่เพิ่งเห็นเรื่องที่ว่าเปิดรับสมัครใช่ไหมคะตำรวจใช่ไหมคะตึ๊ดๆมีแต่เพศชายไม่มีเพศหญิงแล้วก็ไม่มีเพศที่ทำไมอะคุณโลมันปีพ.ศ. 2565ก็การไม่ยอมนะเพิ่งผ่านมาการอยากจะไปสมัครด้วยการไม่ยอมนะคือการอะไม่มีจริงๆหรอไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันนะไม่เป็นไรแต่ว่าคือตลกมากเลยนะตลกมากเลยที่ฉันเห็นว่านี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเปิดรับสมัครนักเรียนปี2565ที่ผ่านมานะคะคุณสมบัติอันแรกบอกว่าเป็นบุคคลภายนอกเพศชายเอาไม่เลยคนอ่านสมมติว่าดิฉันอยากจะเป็นตำรวจอะไรอะยังไงดิฉันคุณสมบัติไม่ผ่านแล้วยังไงจบหมดกันแล้วก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนหญิงทั่วประเทศมีแค่763คนคิดเป็นเดี๋ยวนะทั่วประเทศนะทั่วประเทศแล้วก็พนักงานสอบสวนเนี่ยเวลาดิฉันเกิดเรื่องอะไรใช่ไหมคนมาลวนลามดิฉันรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไปสถานีตำรวจแถวบ้านหรอกเพราะรู้ว่ามีแต่ผู้ชายเราไม่มีความสนิทใจไม่มีความสะดวกใจที่อยากจะเข้าไปแจ้งความใช่ไหมคะก็มีสถิติตัวเลขมากเลยว่าอย่างเช่น 29% เนี่ยจะแค่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น 75% นี่สถิติผู้หญิงไทยนะคะ 75% คือถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วตัดสินใจไม่ไปแจ้งความแล้วก็คดีล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยปีนึงเนี่ย 30,000 คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสุดท้ายแล้วแค่เพียง 27% ในระหว่างไอ้ระยะเวลาการเดินทางมันก็คนก็ถอดใจก็เช่นบอกว่ามีวัฒนธรรมโทษเหยื่อเช่นว่าอ้าววันนั้นใส่สายเดี่ยวนี่วันนั้นมีพฤติกรรมแบบนั้นดิวันนั้นใส่กางเกงในตัวจิ๋วนี่แล้วก็อ้าวคุณทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เองเนาะแล้วก็สภาพแวดล้อมในสถานีตำรวจเช่นสมมติว่าดิฉันจะไปแจ้งความรวมอยู่ผู้ชายนั่งเต็มหมดเลยติดกันกันเลยเขาได้ยินฉันไม่พูดไหมนะที่ฉันพูดเมื่อกี้เราก็เกิดความไม่สะดวกใจที่อยากจะสภาพแวดล้อมนะคะเรารู้สึกว่ามันจะมีอย่างนี้คือตำรวจบางคนอ่ะคือเราไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่าบางคนคือเขาจะแบบมีความแบบเป็นท็อกซิกมาสคูลีนอ่ะบางทีถ้ามาแจ้งความเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงกันอ่ะมันจะเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นตำรวจชายเขาก็จะแบบว่าโอ๊ยแต่งตัวแบบเนี้ยมันก็สมควรอยู่แล้วแม่คือมันคือนึกออกใช่ไหมคือมันมีความแตกต่างเป็นวัฒนธรรมโทษเหยื่อหรือว่าแม้แต่เรื่องที่บอกว่าสามีข่มขืนผู้หญิงนะคะคนเป็นสามีภรรยาไปแจ้งความแล้วก็ตำรวจคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้เพราะว่าตำรวจก็อันนี้เราไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็มีบางคนที่เห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็ไม่รับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผู้หญิงก็ไม่รู้จะไปทำยังไงอะถ้าสมมติว่าเราไปแจ้งความสามีเคยไปกับคุณจอจานเนาะแล้วก็มีคนบอกว่าแบบโดนสามีตบทำร้ายร่างกายอะไรต่างๆนานาไม่อยากไปแจ้งความเพราะว่าก็กลัวก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาคุ้มครองตัวเองเพราะว่าตำรวจก็อาจจะพึ่งพิงให้กับตัวเขาไม่ได้ผมคิดอย่างนี้นะผมคิดว่าจริงๆนอกจากเรื่องแบบเราเห็นข้อดีของการมีตำรวจหญิงเวลาแบบผู้หญิงมาแจ้งความเยอะใช่ไหมแต่เอากันตรงๆนะผมไม่ได้รู้สึกว่าความสามารถระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในการทำหน้าที่เพื่อเป็นตำรวจต่างกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่ใจผมเนี่ยสืบสวนด้วยอาจจะเป็นสืบสวนจะเป็นป้องกันปราบปรามจะเป็นหน้าที่แหละผู้เป็นอำนวยการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าช่องว่างระหว่างชายหญิงมันไม่มีนะครับผมคิดว่าทั้งสองเนี่ยมันทำได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องผลักดันนะครับให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือเราต้องการเห็นบทบาทของตำรวจหญิงนะครับที่จะขึ้นไปในระดับสูงสุดเนาะคือวันนี้พูดถึงมีในคนหญิงไหมตอนนี้คนตำรวจหญิง
ผมว่าผมคุ้นๆว่ามีนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นถึงขนาดพลตำรวจเอกหรือเปล่านะครับผมคุ้นๆว่ามีพลอย่างน้อยพลตำรวจตรีอะไรเงี้ยผมว่าผมเห็นอยู่แต่ว่าเราอยากเห็นอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกและตื่นเต้นมากๆถ้าเราเห็นรองผบ.ตร.เป็นผู้หญิงแล้วกำลังขับเคี่ยวขับเคี่ยวกำลังขึ้นมาเห็นผ่านเห็นเหมือนกันไม่เห็นตำรวจยศใหญ่ๆเป็นผู้หญิงอยากเห็นเหมือนกันทำไมเรารู้สึกว่าเรียกว่าอะไรนะสังคมนี้มันช่างชายเป็นใหญ่เสียเหลือเกินเพราะว่าเวลาเห็นผังตามสถานที่เหมือนราชการเนาะมีแต่ผู้ชายถ้าตำรวจนี่ไม่เคยเห็นเลยจริงๆนะถ้ามองง่ายๆเลยนะเอาแค่ที่ใกล้ชิดประชาชนตำรวจจราจรเนี่ยบางทีเนี่ยที่แบบทะเลาะกันอยู่หรือนั่นเนี่ยถ้าเป็นตำรวจหญิงเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะลดความรุนแรงความขัดแย้งได้ง่ายกว่าด้วยนะในแง่ของการเป็นคู่ต่อรองให้กับประชาชนอะสมมติสองฝ่ายต้นกันอะผู้ชายพูดเจรจาอาจจะอีกแบบนึงอีกความรู้สึกนึงผู้หญิงอาจจะลดความรุนแรงหรืออะไรลงมาจริงๆมันเห็นได้หลายแง่ประเด็นอะประเด็นคือที่อยากให้เพิ่มตำรวจหญิงอะคือเราอาจจะมองต่างกันนะแต่อย่างไอ้อะไอ้รู้สึกว่าก็แค่อยากส่งเสริมให้ทุกอาชีพอะมันมีสัดส่วนที่มันมีสัดส่วนของผู้ชายกับผู้หญิงที่มันเท่ากันขอยกตัวอย่างแบบอย่างในสภาเนี้ยคือผู้หญิงมันมีอยู่ประมาณคือไอ้เคยกดเครื่องคิดเลขนะ 15% คือมันน้อยมากอะแล้วแบบพูดตรงว่าเวลาเราจะขับเคลื่อนนโยบายอะไรอะคือแล้วพอในสภามันแบบชายเป็นใหญ่เป็นผู้ชายแก่ๆหัวโบราณขออภัยนะไม่ได้ตั้งใจจะว่าใครนะ not on ค่ะคือนึกออกไหมบางอย่างอะพี่คือเขาไม่เก็ตฟีลอะว่าทุกวันเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่ว่าส่งเสริมแค่ผู้หญิงนะแต่เราพูดถึงแบบว่าส่งเสริมความเท่าเทียมทั้งแบบผู้หญิงแล้วก็ LGBT แล้วก็แบบเพศอื่นๆด้วยมันควรที่จะมีสัดส่วนในทุกๆอาชีพที่มันแบบว่าเท่าเทียมกันแล้วก็ไม่ควรมีใครโดนกีดเขาเรียกว่านะกีดกันให้ทำอาชีพอะไรโดยที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับสภาพเพศหรือว่าอะไรแบบเนี้ยด้วยเหตุที่กับต้นกำเนิดเห็นเพศใช่ไหมคะคือพูดก็พูดนะผมว่าสองข้อนะข้อแรกนะผมเวลาเราดูอย่าดูแค่ประเทศไทยเราดูทั่วโลกครับเราเห็นนัยยะของการที่ตำรวจหญิงเนี่ยเข้ามามีบทบาทในระดับเดียวกันกับตำรวจผู้ชายอันที่สองก็คือวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วเนาะว่าการที่เราสงวนอาชีพตำรวจหรือแม้กระทั่งทหารก็ดีให้ผู้ชายอยู่กันเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ดีหรอกมันเละเทะตายไอ้ที่มันเละเตะเละตุ้มเป๊ะเนี่ยนะมันพิสูจน์แล้วว่าไอ้ที่ใช้กันอยู่ทำกันอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์คแล้วการที่เราจะเพิ่มตำรวจหญิงเข้าไปเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะแย่ลงหรอกเนาะมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีคำตอบอยู่ใช่ไหมคดีเรื่องเพศเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าดูสัดส่วนประชากรอ่ะใช่ไหมวันนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอีกมันเป็นไปได้ยังไงที่คุณจะไปกีดกันผู้หญิงนะครับสำหรับบางอาชีพแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราต้องทิ้งอดีตนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเดินไปสู่อนาคตแล้วผมก็อยากจะให้สังคมเนี่ยอย่าไปคิดกับสิ่งอย่าเขาเรียกอย่าไปหวาดกลัวกับสิ่งที่ไม่เคยทำบางครั้งเนี่ยการที่เรากลัวกับสิ่งกับอนาคตกับสิ่งที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยบางทีมันเหมือนเรากำลังหลอนตัวเองอ่ะมันเหมือนกับคุณจะกลัวไปทำไมใช่ไหมในท้ายที่สุดเนี่ยสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับประเทศนี้อย่างแน่นอนครับมันไอ้ว่าอารมณ์มันเหมือนกับคนเก่าแก่แล้วเจอเทคโนโลยีใหม่อ่ะคือบางคนจะรู้สึกว่าเออฉันไม่อยากจะลองใช้ไม่ว่าจะเป็นแบบ Facebook Twitter IG อะไรอย่างเงี้ยไอ้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมมันเหมือนกันคือบางทีเราต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งใหม่ๆที่บางทีเราไม่เข้าใจอ่ะแต่พอถ้าเราเปิดใจแล้วก็ทำความเข้าใจมันอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยนะตั้งแต่แบบเรื่อง112สังคมไทยบางส่วนก็ไม่ยอมรับเรื่อง LGBT หรือว่าสภาพเพศหรือว่าบางอาชีพเขาก็ต้องคิดว่าแบบอ่ะตำรวจเนี้ยต้องสงวนไว้ให้เพศชายคือบางอย่างคือเราต้องแบบต้องเปิดต้องโอเพ่นอ่ะแล้วก็ทำความเข้าใจเชิญแบบเรารู้สึกว่าในขณะที่เรากำลังจะปี2022ใช่ไหมคะการแก้กฎหมายก็ดี112ก็ดีหรือแม้แต่การแก้กฎหมายความรุนแรงเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองความรุนแรงในครอบครัวหรือเด็กก็ตามเนาะก็ควรที่มันส่งต่อความรุนแรงไปเรื่อยๆอ่ะเป็นวงจรเหมือนเราส่งมรดกอะไรตีเด็กใช่ไหมคะพอตีเด็กเด็กก็จำฮอร์โมนหลั่งในสมองว่าการแก้ปัญหาคือการใช้ความรุนแรงใช่ไหมมันเชื่อมโยงเป็นรอยปะเป็นแบบเส้นลวดขนาดนี้กันหมดเนาะก็
ทุกปัญหาก็มีมาต้องแก้ทุกเปราะนะคะหรืออย่างเช่นเรื่องความรุนแรงทางเพศเหมือนกันที่เราแม้แต่ความรุนแรงที่ไม่ใช่ความรุนแรงแบบตีทางด้านกายอย่างเดียวเนาะการพูดจาด้อยค่าให้ร้ายก็เป็นความรุนแรงกันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไหนๆพูดเรื่องนี้ก็ดีเลยขออนุญาตพูดเรื่อง LGBTQ พูดเรื่องการส่งเสริมสิทธิส่วนบุคคลไปเลยคือตอนนี้มันไม่มีใครพูดเรื่องสิทธิสตรีอะไรโดยเฉพาะเป็นการเฉพาะแล้วแต่เขาพูดเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแล้วก็สำคัญที่สุดคือที่เห็นพื้นๆเลยเอาแค่ความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยแล้วก็การยอมรับตัวเองเรื่องเราจะเป็นเพศอะไรการเคารพตัวเองตอนนี้เนี่ยในอนุกรรมธิการของคณะกิจการเด็กเยาวชนสตรีชื่อยาวหน่อยนะเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็มีตั้งคณะอนุขึ้นมาแล้วก็ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนคำน้ำหน้านามไปด้วยในตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับแล้วก็มันเป็นคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงแต่ว่าที่เราจะต้องลุ้นกันเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ LGBT เนี่ยคือเรื่องของการสมรสเท่าเทียมซึ่งกฎหมายจะเข้าต้องถามคุณโลมว่าทันไหมครับผมเชื่อว่าทันผมเชื่อว่าทันแต่ว่าสภาล่มบ่อยสภามันล่มบ่อยแต่ว่าคือถ้าเกิดสภามันเดินกันต่อได้เนาะแบบที่มันควรจะเป็นอ่ะถ้าฝ่ายรัฐบาลทำงานแบบไม่ยึกยักไม่ยึกยักใช่ไหมคือจริงๆนะเพราะว่าทุกคนรอคอยหมดเลยอ่ะอยากจะแต่งงานเนี่ยผมมีคนมาขอแต่งงานแล้วเนี่ยจดทะเบียนไอ้นี่มากเลยอ่ะแบบขายแบบรออยู่เนี่ยจะจดทะเบียนเนี่ยหรือว่าเธอจะบอกใครไลฟ์ก็คือก็พยายามอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกดดันสสของท่านนะว่าอุ๊ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็ถ้าเลยไปแล้วต้องไปเริ่มใหม่เลยใช่มั้ยกระบวนการมาไหนๆมาเรื่องนี้แล้วมันช่วงสุดท้ายแล้วคือเราต้องพูดถึงเรื่องสภาพเพศความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าอะไรที่เราตกลงกันไว้อ่ะแล้วก็เนื่องในวันนี้มันเป็นวันเอ็ดโลกใช่ไหมวันที่หนึ่งขอให้พี่จอจานแบบพูดครับก็ทิ้งท้ายนิดนึงก็คือว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อเรื่องเอ็ดวันเอ็ดโลกก่อนนะครับก็คือผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยก็ประมาณ4แสนกว่าเกือบ400,000แล้วก็ที่ไม่ได้ตรวจหมายความว่าสถานะที่ไม่รู้เนี่ยคาดว่าจะมาประมาณล้านหนึ่งทีนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากหน่วยคัดกรองของรัฐโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมันไม่มีหน่วยที่ให้บริการการคัดกรองที่ดีหมายความว่าถ้าเราอยากจะเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขเนี่ยมันไม่รู้จะไปเริ่มต้นที่ไหนเดินเข้าไปโรงพยาบาลต้องๆก็ยังมันไม่มีหน่วยของรัฐที่ใส่ใจเรื่องนี้จริงๆก็จะเป็น NGO จะเป็นหน่วยข้างนอกอย่าง M+ ที่เขาทำเรื่องนี้เฉพาะ M+ ในรับเขากองเข้ามาเนี่ยโหเยอะมากเพราะนั้นความตรงนี้ความบกพร่องมันทำให้เกิดการคัดกรองอีกกลุ่มนึงที่พรรคเราไม่เคยมองข้ามอย่างเช่นอย่างคิดง่ายๆเลยโยงกันอย่างเช่นพระอย่างเงี้ยใครจะเคยคิดไหมว่าอย่างพระเนี่ยอาจจะมีเป็นอยู่ร่วมกับเชื้ออยู่ที่ไม่รู้ตัวเองเพราะว่าสถานะเป็นพระก็ไม่กล้าตรวจแบบนี้ก็ต้องถูกตั้งคำถามว่าเราจะเข้าถึงในการให้บริการกลุ่มที่ไม่เข้าถึงสาธารณสุขอย่างเงี้ยยังไงอันที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการกลุ่ม LGBT เนี่ยก็จะมีวิธีการป้องกันหนึ่งก็คือต้องสวมถุงยางเนาะสองก็คือเขาก็จะมียากลุ่มก็จะรู้ดีแล้วก็จะมียาสองชนิดคือยาเพล็ดกับยาเพล็ดก็จะต่างกันก็คือกินป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์หรือว่ากินหลังจากที่รับเชื้อคาดว่าหรือคาดเดาว่าจะติดเชื้อภายใน72ชั่วโมงใช่ไหมครับก็สามารถได้แต่เชื่อไหมไอ้เรื่องพวกนี้ที่เรารู้กันเนี่ยแต่พอเราจะเข้าถึงบริการเนี่ยไปทางไหนวะโรงพยาบาลนี้มีไหมเพราะมันไม่มีหน่วยคัดกรองลงในโรงพยาบาลของรัฐที่มันบกพร่องจริงๆเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาก็จะผลักดันต่อไปในเรื่องของเขาเรียกพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ์โดยส่วนตัวเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสได้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนในเรื่องของนั่นเนี่ยก็คิดว่าจะต้องผลักดันตรงนี้ซึ่งมันจะคู่ขนานไปเรื่องของการใช้ชีวิตเพศสภาพการไม่ถูกบังคับอย่างเช่นสมมติว่าสิทธิ์ของสตรีเนี่ยที่เรื่องของการทำแท้งเนี่ยถูกอาจจะถูกตีตราใช่ไหมเมื่อก่อนแต่ว่าถ้ามีพระราชบัญญัติตัวนี้เข้าเนี่ยนอกจากถูกปลดล็อกกฎหมายไปแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยอาญาเด็กที่ถูกตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมจะต้องไม่ไปถูกตีตาหรือถูกบังคับให้ออกจากโรงเรียนจะต้องนั่งเรียนได้จะต้อง
ถูกได้รับการส่งเสริมว่าอันนี้คือชีวิตแล้วอย่าไปโฆษณาโทษนะการโฆษณาโรคเรื่องโรคเอดเรื่องอะไรเลิกใช้ความกลัวจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จบสักทีเถิดคุณส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้แล้วมีสาธารณสุขที่เข้าถึงเพียงพอเท่านี้เพียงพอแล้วก็ฝากพี่น้องชาวบางซื่อช่วยเลือกจอจานดอนเมืองดอนพี่อย่าตั้งเดี๋ยวให้คือพี่จอจานเนี่ยเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนำตัวอีกทีเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าใครที่มาไลฟ์หลังไลฟ์เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าทั้งสองท่านหรือแม้กระทั่งไอเองเนี่ยมาจากเขตไหนเดี๋ยวให้แนะนำตัวอีกทีหนึ่งว่าไปชื่ออะไรมาจากเขตไหนแล้วก็ผลักดันเรื่องอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมชื่อจอจานเอกราชอุดมอํานวยนะครับก็จอจานก้าวไกลนะครับสำหรับเพจผู้ที่ติดตามคุณรังสิมันโรมอยู่ก็สามารถมาติดตามได้ในเพจจอจานก้าวไกลในกองทัพIO อย่ามาไม่มีที่จอดรถทัวร์มีนะคะมี IO ด้วยนะครับก็แผ่นดินอะไรเนี่ยเต็มเลยนะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องในเขตดอนเมืองเนี่ยเราก็รณรงค์แนะนำตัวอยู่ส่วนในประเด็นที่ผลักดันเนี่ยก็แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วว่าผมมีความชื่นชอบหรือว่าความสนใจพิเศษที่เราจะผลักดันสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับเรื่องของสิทธิของ LGBT รวมถึงเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และเรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยพวกนี้จริงๆมันล้อไปหมดแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ต้องเริ่มก่อนคือมันต้องเริ่มจากสิทธิที่อยู่รอบเราก่อนเนี่ยความเป็นเราก่อนมันยังไม่มีเลยอ่ะมันยังไม่มีเลยอ่ะอยากเห็นแบบทุกคนที่กล้าแสดงออกแล้วมันเป็นคือมันกล้าแสดงออกแต่มันไม่มีกฎหมายรองรับนะก็อยากจะต้องทำตรงนี้ต่อไปนะครับเชิญค่ะส่วนการเองนะคะก็อยากจะบอกว่าความรุนแรงของผู้หญิงไทยนะคะยังติดอันดับ7ของโลกแล้วก็การยังอยู่ในเขต7กรุงเทพมหานครนะคะก็คือเขตบางซื่อนะคะแล้วก็ดุสิตเฉพาะแขวงนครชัยศรีนะคะส่วนประเด็นเรื่องที่ผลักดันแล้วก็อยากเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือคุณภาพชีวิตของคนไทยการเมืองที่คนเท่ากันไม่ว่าจะคุณจะเป็นเพศอะไรนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรนะคะก็สิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยมันควรที่จะเราก็ควรที่จะพึงมีเนาะแล้วก็เรื่องของตำรวจหญิงนะคะนี่ก็เป็นเชิงว่าอยากจะให้เป็นอย่างที่บอกค่ะคือการเมืองในการเมืองเรื่องของคนที่เท่ากันน้องให้สิทธิทางเพศนะคะแล้วก็การที่มีตำรวจหญิงเนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในขณะเดียวกันเนี่ยมันเพิ่ม empower เนาะมันเพิ่มอำนาจของคนที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เรื่องของสวัสดิการผู้หญิงเนี่ยเองหรือว่าผู้ที่มีประจำเดือนหรือว่าผู้ที่มีหลักความหลากหลายทางเพศเนาะก็สร้างสวัสดิการปรับแก้กฎหมายทำยังไงให้ความมีสวัสดิการนะคะกับคนกับคนไทยเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์คุณจะ อยู่ในเขตกทมเนาะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากผลักดันแล้วก็เรื่องผ้าอนามัยการผลักดันมาจนแบบสุดฤทธิ์เลยออกมาเป็นนโยบายจริงก็เป็นคนแรกๆที่พูดเรื่องผ้าอนามัยฟรีหรือว่างดเก็บภาษีผ้าอนามัยเนาะก็คือตอนนี้พรรคเราก็ไปผลักดันเป็นนโยบายเรียบร้อยแล้วจริงค่ะเดี๋ยวฝากนิดนึงว่าเคยรู้สึกว่าส.ส.แคนาดาหญิงเคยทำมาแล้วเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เข้าสู่สภาแล้วก็ตีตกมาตลอดเนาะแต่ว่าไม่ท้อถอยไม่สู้เราก็จับมือกันค่ะว่าถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลนะเราก็สนับสนุนแล้วก็เล็งเห็นถึงสิทธิผู้หญิงสิทธิเด็กสิทธิของผู้สูงอายุแล้วก็สิทธิของผู้พิการด้วยฝากชาวบางบอนช่วยเลือกการอยากเห็นว่าชอบส่งอะไรแบบนี้บางซื่อเขาตั้งใจแหละบางซื่อก็ต้องบอกว่าขอเท้านิดนึงว่าตั้งแต่เราเป็นอนาคตใหม่นะพี่คือพรรคเราอ่ะเป็นพรรคที่ส่งเสริมเรื่องความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบ LGBT หรือว่าชาติพันธุ์คือก่อนหน้าที่ก้าวไกลหรืออนาคตใหม่จะเข้าสภาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่เคยมีนะส.ส.ที่เป็น LGBT หรือว่ามันไม่เคยมีการส่งเสริมว่าสัดส่วนส.ส.ในพรรคเนี่ยจะต้องมีผู้หญิงแบบเท่าเทียมกับผู้ชายคือมันไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยมี LGBT ได้เข้ามาเหยียบสภาในประวัติศาสตร์มาก่อนหรือว่าคือบางคนเป็นแล้วเขาก็จะแอบๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เคยมีที่แบบจะแบบเนี้ยพรรคอนาคตใหม่ซึ่งส่งต่อมาเป็นก้าวไกลก็คือเป็นพรรคแรกที่เราผลักดันเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายเรามี LGBT ที่คือเราเอาสัดส่วนเนี่ยเข้าไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์จริงๆเพราะว่าเราอยากให้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่แน่ใจว่าใช้คำไหนคนชายขอบหรือพี่คนชาติพันธุ์ขออนุญาตขออภัยนะกลุ่มชาติพันธุ์เราก็เอาเข้ามาไว้ในสัดส่วนของปาร์ตี้ลิสต์ด้วยดังนั้นคือพรรคเราเนี่ยคือส่งเสริมเรื่องนี้จริงๆคือไม่ได้ส่งเสริมแค่มานั่งพูดกันเราก็คือปล่อยให้มันจบไปคือเราทำจริงแล้วเราก็
คือในสัดส่วนของปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าสสเขตเนี่ยเราพยายามเอาผู้หญิงแล้วก็ LGBT คือทำให้มันได้สัดส่วนกันก็อาจต้องขายตัวเองบ้างเนาะคือชื่อไอซ์นะคะลักษณ์ชนกศรีนอกก็เป็นว่าที่ผู้สมัครในเขตบางบอนแล้วก็หนองแขมนะคะคือสิ่งที่ไอซ์สนใจแล้วก็อยากผลักดันอะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องการแก้ไขหรือว่าไปถึงยกเลิก112นะคะเพราะว่าตัวไอเองเนี่ยก็เป็นคนที่โดนคดี112ด้วยแล้วก็บอกตรงว่าคือเราซัฟเฟอร์กับกระบวนการมากตั้งแต่เราโดนคดีนี้มาแล้วก็อีกอย่างนึงที่ สนใจอยากจะผลักดันก็คือเรื่องของการศึกษาเพราะว่าไอรู้สึกว่าชีวิตไออ่ะมันเปลี่ยนไปได้คือบอกตรงก็คือไอก็มาจากลากย่าชนชั้นแรงงานพ่อแม่ก็คือหาเช้ากินค่ำแต่ว่าชีวิตเราที่เราเปลี่ยนไปได้อ่ะมันเป็นเพราะว่าการศึกษามันเป็นเพราะว่าเราแบบปากกัดตีนถีบทำให้ตัวเราอ่ะยังได้อยู่ในระบบการศึกษาแต่คือมันอาจจะมีหลายคนที่ต้องบอกว่าคือตกหล่นไปอ่ะเนาะถูกทอดทิ้งไปจากระบบการศึกษาแล้วมันทำให้แบบชีวิตเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีหนทางในการขยับชนชั้นหรือว่าขยับฐานะตัวเองอะไรเงี้ยดังนั้นคือไออยากจะทำเรื่องการศึกษาแล้วก็แบบอบรับทุกคนให้เข้าให้เด็กๆได้เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษามากที่สุดอ่ะเพราะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอ่ะพี่คือถ้าเราจะทำให้ประเทศเรามันดีมันเจริญก้าวหน้าจริงๆอ่ะคือเรื่องที่มันต้องแก้หลักๆมากที่สุดมันก็คือการศึกษานั่นแหละทำให้แบบเรียนเนี่ยมันอัปเดตทำให้ครูมีคุณภาพเท่าเทียมกันไม่ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางการศึกษากทม.ต่างจังหวัดมันต้องไม่มากเกินไปคืออยากเข้ามาทำเรื่องนี้ก็คุณพริษฐ์ได้ทีมแล้วก็สำหรับเพจผมเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับพรรคก้าวไกลเราก็จะเป็นพรรคการเมืองที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีคนอื่นกล้าที่จะทำดังนั้นนะครับเราจะทำสิ่งนี้ต่อไปยืนหยัดต่อไปนะครับจะเป็นพรรคการเมืองของทุกคนต่อไปก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณคุณโรมด้วยนะครับขอบคุณค่ะอีกอย่างนึงที่ไออยากจะทิ้งท้ายก็คือว่าคือเราพูดตลอดนะว่าเราเป็นพรรคของมวลชนสิ่งที่พี่โรมพูดอ่ะมันจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีประชาชนยืนอยู่หลังเราคือดังนั้นอ่ะใครที่สนับสนุนพวกเราอ่ะก็อยากที่จะให้สนับสนุนพวกเราแบบนี้ต่อไปคือแบบให้มันแบบคือเป็นเขาเรียกอะไรนะผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พวกเราต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีประชาชนเลือกพวกเราเข้ามาทำงานในสภาถ้าไม่มีทุกท่านที่กาพวกเราเข้ามาไม่มีทุกท่านที่สนับสนุนนโยบายของเราคือมันก็จะไม่มีก้าวไกลดังนั้นก็คือแบบก็ขอแรงนะคะทุกคนสนับสนุนพวกเราต่อไปค่ะก็ขอบคุณนะครับผมว่าจบตรงนี้ครับเดี๋ยวไปประชุมต่อแล้วสวัสดีครับยาวไกลขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไลฟ์ผิดเพจเอาจริงดิไม่ของคุณ